สวัสดีครับผมพัชยาคพามนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Shadow ครับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shadow เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่ลูกชายของเขาเนี่ยเป็นออทิสติกเนาะมีภาวะเป็นออทิสติกครับแล้วก็คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเป็นครอบครัวที่มีแค่2แม่ลูกที่เขาต้องดูแลกันแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อลูกเขาเริ่มโตขึ้นแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาบางอย่างต่างจากเดิมเนาะเรียกว่าต่างจากเดิมแล้วกันครับทำให้คุณแม่เนี่ยเริ่มหาวิธีการแล้วว่าสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องอะไรกันแน่เป็นความไม่พอใจหรือว่าเป็นความต่อต้านหรืออะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับลูกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวแม่กังวลก็คือทำยังไงที่จะทำให้เขากับลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มเรื่องเนาะเป็นตัวเริ่มเรื่องแล้วก็ทำให้แม่ลูกคู่นี้ได้เข้าไปเจอกระบวนการของศิลปะเบาใจนะครับที่โฮงสินไซแล้วก็ท้ายสุดมันก็เป็นแทร็กที่ทำให้แม่ลูกได้กลับมาเจอกันระหว่างการทำกิจกรรมละครหุ่นเงาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องชาโดว์ก็เหมือนเป็นแฝงสัญลักษณ์บางอย่างไว้ระหว่างความเป็นครอบครัวความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่กันเนาะแสงกับเงายังอยู่ข้างๆกันแม่ลูกอยู่ด้วยกันมันก็ตัดขาดจากกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ในประเด็นเรื่องของครอบครัวที่มีลูกหรือว่ามีบุตรหลานเป็นออทิสติกนะครับได้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเราพยายามที่จะสื่อสารให้เห็นเรื่องของการพยายามดูแลกันและกันเนาะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีสภาวะที่ปกติหรือว่าเราจะเป็นคนที่พิเศษเราใช้คำนี้เนาะเราก็พยายามเปิดมองใจเนาะของตัวเองให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะนั้นเราอยากให้หนังเรื่องนี้ได้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอีกแบบนึงให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของความเป็นครอบครัวที่มีออทิสติกเนาะได้เข้าใจว่าที่จริงน้องๆเนี่ยที่เป็นออทิสติกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแล้วเขาก็ต้องการการได้รับการยอมรับหรือมีพื้นที่ที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเนาะดังนั้นก็หวังว่าจะภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วทำให้ทุกท่านได้เข้าใจครอบครัวที่มีภาวะออทิสติกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานในครอบครัวที่มีเป็นเด็กออทิสติกด้วยนะครับ